องคมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบเสิร์ฟกระสอบทรายป้องกันน้ำล้นตลิ่งญาติพี่น้องปลื้มร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่21กันยายน2565วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะองคมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่10นายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยนายสมศักดิ์เพิ่มเกษรรองเลขาธิการกปร.และคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังสถานีวัดน้ำเอ็ม7บริเวณเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำจากนั้นเดินทางไปยังสำนักงานชลประทานที่7อำเภอเมืองอุบลราชธานีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลสถานการณ์น้ำในปัจจุบันแนวโน้มและปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยแผนงานและการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หากเกิดอุทกภัยซึ่งสำนักงานชลประทานที่7ได้วางมาตรการการรับมือโดยกำหนดพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากควบคุมปริมาณน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของอ่างกำจัดสิ่งกีดขวางและกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งจัดสรรเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลรถขุดเครื่องมือต่างๆในการเตรียมความพร้อมโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะพร้อมกล่าวถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่อาจจะกระทบต่อการดำเนินชีวิตของราษฎรช่วงบ่ายเดินทางไปยังพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากชุมชนห้วยม่วงในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีพร้อมเยี่ยมประชาชนรับทราบผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเพื่อหาทางแก้ไขในระยะยาวต่อไปต่อจากนั้นเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านราชเจริญพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโดยเมื่อวันที่23กันยายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านราชเจริญพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรบ้านราชเจริญตำบลอ่างศิลาอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรต่อมาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างและแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2565ลักษณะโครงการประกอบด้วยแพสูบน้ำ2ชุดและระบบกระจายน้ำซึ่งประกอบไปด้วยท่อส่งน้ำและคลองส่งน้ำรวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ10กิโลเมตรส่งผลให้ราษฎรบ้านราชเจริญและหมู่บ้านใกล้เคียงมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้แก่ผู้แทนราษฎรมอบกิตติบัตรแก่ผู้ทิศที่ดินส่งมอบการบริหารจัดการน้ำให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำรวมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไปสวัสดีครับเดินทางมายังที่นี่ครับสถานีสูบน้ำนะครับท่านครับนะครับรวมพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญครับแล้ววันนี้ขอให้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี2565อดีตส.ส.ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี2565โดยมีนายสมเพชรสร้อยสาคู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องถิ่นนักเรียนและประชาชนชาวอำเภอม่วง30ให้การต้อนรับณโรงเรียนม่วง30อำนวยปัญญาอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี2565ครั้งนี้กรมการข้าวมอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีเป็นผู้ดำเนินการจัดงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชนเกษตรกรทั่วไปและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในรูปแบบศูนย์ข้าวชุมชนและการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่มาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างเหมาะสมและยกระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพและเพิ่มผลตอบแทนในการผลิตข้าวคุณภาพดีต่อไปรูปแบบการจัดงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวการผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นการบริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพนิทรรศการทางการเกษตรอื่นๆการมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินสปก.พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์น้ำจากหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกรและชุมชนเกษตรต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในโอกาสนี้ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบโคกระบือตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโคกระบือไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตจำนวน90ตัวให้แก่เกษตรกรอำเภอม่วง30จำนวน60ตัวและอำเภอสว่างวีระวงศ์จำนวน30ตัวและมอบยาอาหารสัตว์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอม่วง30จำนวน250ฟอนทางด้านกำลังพลทหารจากมณฑลทหารบกที่12และเทศบาลเมืองวารินชำราบเสริมกระสอบทรายป้องกันน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ชุมชนท่ากอไผ่อำเภอวารินชำราบกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่22และเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกันบรรจุกระสอบทรายเสริมเป็นแนวกั้นน้ำในแม่น้ำมูลเพื่อป้องกันน้ำมูลล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชุมชนท่ากอไผ่เทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งขณะนี้น้ำได้ดันเข้าท่อระบายน้ำเข้ามาและซึมเข้าตามรอยแตกของผนังกั้นน้ำบางจุดน้ำได้ไหลข้ามกระสอบทรายเข้ามาบนถนนในชุมชนแล้วนอกจากนี้ชุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีและสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค11อุบลราชธานีได้สนับสนุนติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อสูบน้ำท่วมขังพื้นที่ชุมชนท่ากอไผ่ลงสู่แม่น้ำมูลอีกด้วยทั้งนี้เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขนของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพตลอด24ชั่วโมงโดยชาวบ้านชุมชนหาดสวนสุขและชุมชนท่ากอไผ่ได้เตรียมข้าวของอพยพขึ้นมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยเทศบาลเมืองวารินชำราบแล้วหากต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุแจ้งได้ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบโทรศัพท์045-521-523หรือสายด่วน199ตลอด24ชั่วโมงญาติพี่น้องปลื้มเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ในการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นค่ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดให้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2560ถึง2562ในระดับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2565ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันเสาร์ที่24กันยายน2565ณหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนครโดยบรรยากาศในวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่ซึ่งบัณฑิตจะแต่งกายด้วยชุดครุยเสมือนรับพระราชทานปริญญาบัตรจริงญาติพี่น้องต่างเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วยความชื่นมื่นปลื้มใจที่ลูกหลานประสบความสำเร็จด้านการศึกษาติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 29,150 บาทขายออก 29,250 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 28,622 บาท8สตางค์ขายออก 29,750 บาทขอบคุณ www.protrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล 34.94 บาทเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 33บาท34สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 34บาท18สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 34บาท45สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:58 น.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบล VR Cable TV และเพจข่าวอุบลราชธานีโสภณ Cable TV รวมไปถึงช่อง45 4Z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรืออาจารย์สีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ